Ford Ranger 2017ติดตั้งปุ่ม Start พร้อมฟังก์ชัน Remote Start ควบคุมจากระบบรีโมทโรงงานเดิมในการเข้าออกรถคุณยังเข้าออกรถด้วยระบบรีโมทโรงงานเดิมคือกดล็อกกดคลายล็อกรถของคุณก็ยังคงล็อกอยู่ตามสถานภาพที่มันเป็นเช่นกดล็อกรถก็จะล็อกให้กดคลายล็อกรถก็จะคลายล็อกให้แต่ในขณะเดียวกันที่คุณกดล็อกกดคลายล็อกปุ่ม Start ในรถจะถูกควบคุมจากระบบรีโมทของโรงงานด้วยการกดล็อกปุ่มก็จะยกเลิกก็จะไม่สามารถสตาร์ทได้กดคลายล็อกปุ่มก็จะพร้อมทำงานเพียงแค่คุณเข้ามาในรถกด1ครั้งเพื่อที่ต้องการที่จะได้ระบบไฟ ACC หรือวิทยุเพื่อให้ทำงานกดอีก1ครั้งเพื่อที่ต้องการที่จะเช็คระบบก่อนในการสตาร์ทไฟแผงหน้าปัดก็จะติดทั้งหมดเมื่อไหร่ที่คุณต้องการจะสตาร์ทไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่เพียงแค่คุณกดปุ่มค้างไว้2วิรถของคุณก็จะสตาร์ทติดได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องไปเสียบกุญแจเวลาที่คุณต้องการที่จะดับเครื่องง่ายๆเพียงแค่คุณเหยียบเบรกแล้วก็กดที่ปุ่ม1ครั้งรถของคุณก็จะดับลงในกรณีที่คุณต้องการใช้ฟังก์ชัน Remote Start บนรีโมทโรงงานง่ายๆปิดประตูล็อกรถปกติเหมือนที่คุณล็อกเมื่อไหร่ที่คุณล็อกรถปุ่ม Start ก็จะถูกยกเลิกออกจะสังเกตว่าตอนนี้ปุ่ม Start ไม่มีไฟกดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณต้องการที่จะใช้ฟังก์ชัน Remote Start เพียงแค่คุณกดคลายล็อกบนรีโมทโรงงาน3ครั้ง1 2 3รถของคุณก็จะสตาร์ทติดจากข้างนอกได้อย่างง่ายดายเช่นกันในกรณีที่คุณที่ต้องการที่จะดับเครื่องหรือต้องการที่จะล็อกรถหลังจากที่รีโมทสตาร์ททำงานเพียงแค่คุณกดล็อกรถของคุณก็จะล็อกให้ในขณะที่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เมื่อไหร่ที่คุณต้องการที่จะขับเคลื่อนเข้ามาถึงคุณกดคลายล็อกบนรีโมทโรงงานคุณก็สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปรีสตาร์ทเครื่องอีกหนึ่งรอบในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจแล้วต้องการที่จะดับเครื่องจากรีโมทเพียงแค่คุณกดล็อกบนรีโมทโรงงาน3ครั้ง1 2 3รถของคุณก็จะดับลงจากข้างนอกได้อย่างง่ายดายเช่นกันแล้วรถของคุณก็ยังคงสถานภาพล็อกเหมือนปกติระบบปุ่ม Start พร้อมฟังก์ชัน Remote Start จากรีโมทโรงงาน Ford Ranger 2017